มาแล้วค่ะชั้นเรามาแล้วไม่ได้ติดไฟด้วยเหรอ ไม่ได้ติดประกอบเองคนเดียวนะเขามีแบบมาให้ไงแต่โอ้ก็นั่งงงอยู่มาแล้วนะคะชั้นของเราร้านพี่ชื่อร้านอะไรนะเหลี่ยมไม้สวนเหลี่ยมดีสวนเหลี่ยมดีพันไม้อ่ะเนี่ยค่ะพี่เขาชื่อพี่หมีเนาะแกทำชั้นขายด้วยใครสนใจนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรทิ้งไว้เราลื้อรอราคากันเองค่ะหลักร้อยสวยงามค่ะบนเราจะได้ขึ้นหิ้งแล้วค่ะครับไปหาอะไรมารองเผื่อยุบเอาละไม่น้ำหนักไงจะลงขาที่เคยอ๋อหินแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจัดก่อนนะคะเดี๋ยวรับชมตอนเสร็จนะคะค่ะเราก็ขนชั้นเนาะที่เราซื้อมาจากร้านชื่อพี่หมูนะคะไม่ใช่พี่หมีพี่หมูสวนเหลี่ยมไม้เนาะพันไม้อยู่ตรงเส้นของเรียบราชภัฏเนาะสุรินทร์แกทำสวนไม้ด่างไม้บอนไม้ประดับอ่างกระถางนะคะแกใจดีค่ะและนี่ค่ะแกก็รับทำชั้นด้วยหลักร้อยนะคะไม่แพงค่ะถ้าระดับอันนี้คือราคามาตรฐานเลยนะคะเพราะเหล็กมันขึ้นเนาะก็คือถ้า4ชั้นแบบนี้เนาะยาวเมตร20อันนี้เป็นขาเหล็กเนาะแข็งแรงก็คือถ้า4ชั้นนี้จะ750อันนี้ค่ะเอามา2อันแล้วก็ถ้า3ชั้นแบบนี้600ค่ะที่เราไม่เอา4มาคู่กันเพราะว่าเราไม่งั้นเราจะเดินยากเดี๋ยวต้องวางกระถางอีกเนาะก็เลยเอา4มา2 4ชั้นมา2นะ3คันแล้วก็3ชั้นมา2เฮ้ค่ะเรายังมีภารกิจต้องขนค่ะพี่ๆเข้าๆก่อนเดี๋ยวเย็นเพราะเย็นเรามีงานกระทงรออยู่ทำหลายอย่างแล้วจะทำกระทงด้วยสวยงามค่ะแข็งแรงดีนะคะนี่ค่ะงานที่ต้องขนเช้าเช้าขนรอออกตอนนี้เราจะขนข้าวแล้วนะคะโอเคค่ะขอขนก่อนนะคะเดี๋ยวมารับชมต่อนะคะตอนเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่ใช่ตัวนี้เสร็จนะคะหือดีท่านผู้ชมดิผมเคียวเพชรสวัสดีครับที่เสร็จนะคะคือพาไปดูค่ะค่ะอันนี้ที่เราเนาะให้ดูก่อนอันนี้คือไว้ข้างนอกนะคะเข้าไม่หมดค่ะเป็นต้นเล็กอนุบาลไว้ก่อนนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะชั้นของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะขึ้นชั้น4ชั้น3แล้วค่ะจาก1ซ้อน2ต้น3ต้นตอนนี้ไม่ได้นับเลยค่ะขนเสร็จแล้วค่ะรดน้ำเรียบร้อยนะคะเรียงแล้วค่ะฉีดน้ำให้ด้วยมาดูนะคะต้นบอนของเราก็คืออาจจะเข้าเนาะค่อยๆเข้างามพามาดูเลยค่ะบอนเราเนาะอันนี้เราก็เรียงไว้เลยเป็นเซตๆเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยรวยล้นฟ้านะคะกวักโพทองเนาะกวักใบโพหรือเปล่านางไหมค่ะนางไหมก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะรวยล้นฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะรวยล้นฟ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยรวยล้นฟ้าอันนี้ก็คือใบเขาไหม้ไปเลยเนาะเขาจะนี่แล้วใกล้ทิ้งใบเขาออกดอกด้วยก็คือจอมทัพนะคะจอมทัพเอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นนางไหมค่ะนางไหมคู่กันนะคะต้นเล็กต้นใหญ่
แล้วก็จะมีหงเหินค่ะนี่คือหงเหินอันนั้นฮองเฮานะคะหงเหินอันนี้จะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณจะมีต้นเล็กกับต้นใหญ่เนาะอันนี้สหัสเดชะนะคะอันนี้ปีกกัญญาลีเนาะจะมี2อันอันนั้นด้วยอันนี้ตระกูลไก่ค่ะไก่ตัวงามไก่แก้วตัวงามเนาะมีไก่แก้วตัวงามมีไก่สุดสงวน2นี่นะคะอันนี้ไก่สุดสงวนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะไก่ราชาวดีค่ะนี่คือไก่ราชาวดีส่วนแถวนี้นะคะจะเป็นบอนนี่คือบอนเก่านะคะอันนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือเปล่านะเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์อาจจะพูดผิดนะคะอันนี้คือสตรอเบอรี่สตาร์นะคะก็คือจะแตกยอดใหม่แล้วแล้วเขาทิ้งใบมันโดนลมอันนี้ดวงอัมพรนะคะคือดวงอัมพรแตกยอดใหม่แล้วค่ะดวงอัมพรเรากามาร้องอยู่อันนี้คือเพชรยอดมงกุฎนะคะออกลูกค่ะเยอะเลยกำลังออกหลายต้นอันนี้คืออันนี้คือ new wave นะคะสีทองหรือ new waveอันนี้ new wave อันนี้ bubble ค่ะจะอยู่ข้างบน bubble มี2ต้นนะคะต้นนี้โตไวอันนี้ดอนเจดีนะคะเขาทิ้งใบตอนลมแรงเนาะอากาศหนาวลมแรงอันนี้คือบุษราคำนะคะอันนี้ก็ชื่อบุษราคำนะคะตอนมาเล็กๆค่ะตอนนี้แตกเยอะเลยอันนี้นะคะมิ่งมงคลเหมือนกันนะคะอันนี้มิ่งมงคลเขาจะมีมิ่งมงคลรวยล้นฟ้าแล้วก็มิ่งมหามงคลเนาะนี่คือเขาบอกหองเฮานะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะใช่หองเฮาเปล่าแต่ใบใหญ่ละค่ะก้านแดงอันนี้จะเป็นของขวัญนะคะของขวัญก็จะแตกยอดมาแล้วนะคะของขวัญเราอันนี้จะเป็นของตระกูลฮกหลงนะคะอันนี้จะเป็นฮกหลงอันนี้เขาทิ้งใบไปเนาะเหลือใบเดียวอันนี้ก็ฮกหลงนะคะแถวนี้จะเป็นฮกหลงค่ะอันนี้รวยล้นฟ้าอีกต้นหนึ่งแยบมานี่เข้าทีหลังก็เลยไม่อยากไปยกออกมาเยอะอันนี้คือเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านมีต้นใหญ่แล้วก็ลูกเขาที่ได้มาเนาะเลี้ยงไว้ก่อนนะคะตระกูลฮกหลงอันนี้สีเบญจรงค์นะคะสีเบญจรงค์เริ่มกัดใบแล้วค่ะใบใหม่นี่เขามี2ต้นแล้วนะคะเขาแยกเขาแตกมา2ต้นแต่เรายังไม่แบ่งเขากำลังกัดสวยมากเลยค่ะสีเบญจรงค์เราจะไม่เหมือนฮกหลงเนาะการเขาเขียวอันนี้ฮกหลงการขาวกัดใบแดงกระดูกแดงเนาะก้านแดงก้านดำก้านดำกว่ากระดูกเขียวเขาจะสีส้มเลยอันนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นนะคะตระกูลของอันนี้ของพลักษ์นะคะอันนี้พระลักษ์เราค่ะยกเข้ามาแล้วเนาะเราใบล่าสุดสวยเลยค่ะกระสีนี่พระลักษ์อันนี้ตะละแม่กุสุมานะคะอันนี้จะเป็นสีแดงเลย
โซนแดงและแม่กุสุมาอันนี้กวนอูนะคะอันนี้คือกวนอูกวนอูอันนี้สีบุรีรัมย์นะคะเรายกเข้ามาเลยแตกตอดใหม่นะคะใบไม้เขาสวยมากเลยนี่คือเงากวนอูนะคะกวนอูแล้วก็เงากวนอูค่ะใบจะเป็นเงากว่าเนาะนี่ใบใหม่ล่าสุดอันนี้คือฮานุมานนะคะฮานุมานออกศึกนี่ค่ะใบแดงเลยค่ะอันนี้ใบเขาล่าสุดเลยกำลังออกอันนี้ก็หนุมานนะคะแต่อันนี้เป็นเอ้ยอันนี้เป็นหงส์หยกค่ะโทษทีหงส์หยกนี่จะเป็นหงส์หยกอันนี้เป็นกุมภกันนะคะอันนี้จะเป็นของกุมภกันยังเลอะๆอยู่เลยเช็ดปลายนะต้องขนเสร็จหมดแรงเลยนี่คือกุมภกันค่ะและนี่คือม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะของพระรามปะนะกำลังออกลูกเนาะออกลูกน้อยก็ไม่ค่ะนี้ก็คือเป็นทับทิมหรือเปล่าคะเราก็ลุ้นเนาะสีค่ะและอันนี้คือพระพันวสานะคะพระพันวสาเราก็ยกเข้ามาเลยสีค่ะนี่ค่ะเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เงินดีค่ะอันนี้คือลูกๆของที่เราแยกนะคะลูกๆของสาวน้อยปะแป้งค่ะอันนี้จะเป็นเพชรพันล้านนะต้นน้อยจะมีเพชรพันล้านแล้วก็มีสตรอเบอรี่สตาร์ที่เพิ่งแตกเนาะแล้วก็ลูกไม้ค่ะนี่มีใบไม้แบบใบพลิ้วด้วยลูกไม้ลุ้นนะคะ2ต้นนี้สามารถปัดแป้งนี่ค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนู้นเจ้ากรุงไกรเซอร์เนาะอันนี้สามารถปัดแป้งนะคะที่เราแยกแยกไว้เนาะได้เยอะค่ะมีทับทิมนะทิมใหญ่เล็กโอเคค่ะให้ดูคร่าวๆนะเราก็จัดชั้นมาให้เรียบร้อยแล้วก็สะดวกเราเนาะสะดวกเราด้วยเนาะเข้ารดน้ำเข้ายกวันแรกนะคะที่สั่งมาร้านของพี่หมีเอ้ยพี่หมูพี่หมีแรกชื่อพี่หมูนะคะราคาเป็นกันเองค่ะ600กับ750เนาะระดับ4ชั้นกับ3ชั้นยาวเมตร20เนาะของแต่ละตัวก็พอดีเนาะเหลือข้างหน้าเพราะ2ตัวต่อก็120ก็240เมตร2เมตร40เนาะเซนความกว้างเรา3เมตรความกว้างเขาแค่ไม่ถึงเมตรเนาะประมาณเมตรนึงโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวท้ายคลิปเนาะจะมีเบอร์โทรเนาะของร้านพี่เขานะคะก็ดูสะดวกเราขึ้นเนาะดูสวยงามขึ้นค่ะสำหรับบอนสีเรานะคะที่ขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะค่ะค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับชั้นวางเนาะบอนสีของเราบอนสีน้อยๆในส่วนน้อยๆเนาะในโรงเรือนเรานะคะกันลมกันหนาวกันยางมะม่วงนะคะที่เราทำให้ดูอันนี้ก็ต้นเบบีนะคะที่เราจะทำจากท่อ PVC อันนี้ค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วที่รื้อออกจากอันเก่าขึ้นคานหลังคาเรียบร้อยนะคะจั่วรอหุ้มพลาสติกค่ะส่วนนี้หกหลงต้นเราดั้งเดิมนะคะที่เราแยกไว้ได้4ต้นแล้วเขาแข็งแรงเอาไว้ข้างนอกเราไว้ชมข้างบ้านหกหลงและนี่ก็คือเด็กๆนะคะที่เราได้มาใหม่เราจะเลี้ยงไว้ในตู้บอลข้างนอกเนาะแต่เราเดี๋ยวยังไม่ทำนะคะเดี๋ยวพอหลังจากนี้เราจะทำกระทงค่ะ
ขนมปังมาแล้วเราจะลอยกระทงกันวันนี้วันลอยกระทงวันดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวฝากร้านนะคะที่เราทำสั่งชั้นมาเนาะเป็นชื่อร้านของพี่หมูนะคะอยู่เส้นราชภัฏเรียบคลองชลประทานราชภัฏสุรินทร์เนาะน่าจะใช่ร้านพี่หมูนะคะ0815472998นะคะก็เป็นเหล็กกับไม้เนาะไม้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้อัดนะไม้ที่เราตัดแข็งๆถ้าใครอยู่ใกล้ๆสนใจนะคะโทรสั่งแกได้ไปดูที่ด้านได้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีนูแมวช่องน้องใหม่ด้วยนะคะอาจจะบอกชื่อบอลพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ทำกันแค่นี้ก่อนเนาะขอย่าไปทำกระทงแล้วค่ะอันนี้คือหน้าบ้านเราที่ค่ะบรรยากาศเนาะแดดดีฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อวานตกปล่อยๆตอนเย็นเช้าเช้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ